สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรงประเด็นสำหรับวันเสาร์ที่18เดือนกุมภาพันธ์2566กับผมจำนงชัยมงคลนะครับวันนี้เข้ามาพบปะพูดคุยกันโดยหยิบยกประเด็นนะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะมีการยุบสภาเมื่อไหร่หลังจากที่ได้มีการอภิปรายทั่วไปนะตามมาตรา152ตามรัฐธรรมนูญเพิ่งเสร็จไปเมื่อวันที่16นะก็คือเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแล้วหลังจากการอภิปรายแล้วก็มีการประเมินนะมีการวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์อยู่มากพอสมควรมีการประเมินจากนักวิชาการหลายฝ่ายว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้นั้นได้ผลขนาดไหนเพียงใดฝ่ายใดได้แต้มฝ่ายใดเสียแต้มซึ่งโดยการวิเคราะห์โดยส่วนใหญ่นะครับก็จะมองว่ารัฐบาลนั้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้อาจารย์สุขุมนวลสกุลนี่ก็ออกมาวิเคราะห์เช่นเดียวกันว่าการอภิปรายครั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นตอบอะไรไม่ได้เลยนะตอบอะไรไม่ได้เลยคือไม่สามารถจะตอบตรงประเด็นได้อันนี้ก็น่าจะตรงกันกับหลายๆฝ่ายนะครับที่มีการวิเคราะห์กันว่ารัฐบาลนั้นก็ยังไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาวะทางอารมณ์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เปลี่ยนไปนะยังคงใช้อารมณ์อยู่เหมือนเดิมและการชี้แจงก็ไม่สามารถชี้แจงได้เพราะสิ่งที่ฝ่ายค้านถามหรืออภิปรายนั้นเนี่ยนะก็ต้องยอมรับว่าโดยส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ 100% หรอกครับการอภิปรายนี่ที่จะเป็นนี่ทั้งหมดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ที่ฝ่ายค้านได้สอบถามนั้นรัฐบาลไม่สามารถตอบได้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทุจริตคอร์รัปชันการมีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าการเอาหูไปนาวตาไปไร่หรือก็เรียกว่าอะไรนะปากว่าตาขยิบจนกระทั่งมีคำถามจากฝ่ายค้านในการอภิปรายบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ทุจริตเองเพียงคนเดียวหรืออะไรทำนองนี้นะครับคือหมายความว่าโดยสรุปก็คือมีการทุจริตแล้วก็ทุจริตมากด้วยนะแต่ใช้คำว่าเองคนเดียวหรือนั่นก็หมายความว่าใช้คนอื่นหรือเปล่าอันนี้เป็นคำถามที่ฝ่ายค้านถามซึ่งนักวิชาการหลายฝ่ายนะครับวิเคราะห์ตรงกันว่าการเปิดอภิปรายในลักษณะแบบนี้นะครับก่อนปิดสมัยประชุมก่อนครบวาระของรัฐบาลชุดนี้ประชาชนก็ได้ประโยชน์นะแม้ว่าจะไม่มีการโหวตนะก็ยังถือว่าประชาชนได้รับรู้ข้อมูลหลายๆอย่างซึ่งเราไม่เคยรู้อย่างเช่นกรณีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปถ่ายรูปร่วมกับขบวนการตู้ห่าวหรือแก๊งชาวจีนสีเทาใช้รูปนะหรือว่าใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถาบันไปอวดอ้างสรรพคุณหรืออวดอ้างเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับตนเองเราได้เห็นหลายๆอย่างอย่างกรณีที่เรื่องของหลานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้าไปเกี่ยวข้องกับตู้ห่าวแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่สามารถตอบอะไรได้นั่นก็ยอมรับความเป็นจริงว่ามันใช่อันนี้คือข้อกังวลของสังคมฝ่ายนักวิชาการก็วิเคราะห์คล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันแม้ความเข้มข้นในการที่จะเอาไปเจาะลึกจริงๆนั้นอาจจะไม่ 100% เนื่องจากว่าไม่มีการไว้วางใจนะเป็นการอภิปรายเพื่อถามแล้วก็เสนอแนะเท่านั้นนะความเข้มข้นอาจจะไม่ร้อยแต่ว่าโดยสาระก่อนการปิดสภาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับก็เราก็ต้องฟังความคิดเห็นจากหลายฝ่ายระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลแน่นอนครับรัฐบาลไม่มีคะแนนแน่นอนนะชัดเจนว่าไม่มีคะแนนแน่นอนเนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นไม่สามารถที่จะตอบคำถามของสภาได้และข้อที่จริงที่เข้าอภิปรายนั้นอย่างที่ผมเรียนแล้วครับโดยส่วนใหญ่ที่เขาหยิบยกกันขึ้นมานั้นก็เป็นข้อที่จริงที่อย่างกรณีตู้ห่าวก็ดีกรณีทิพดีกรมอุทยานก็ดีหรือกรณีซ่อมเรือหลวงสุโขทัยที่ไปล่มเขาบอกเป็นการทุจริตนะเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้เห็นได้เสียอันนี้ก็เป็นข้อที่จริงที่ผมเชื่อว่ายากแก่การที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะปฏิเสธได้
ก็จึงใช้วิธีการโยนไปเลยนะโยนออกไปโดยเขาเรียกว่าโยนให้มันขว้างพ้นน่ะแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่พ้นคอนะหางมันยาวเขาเรียกขว้างงูไม่พ้นคอหรือว่าขว้างค้อนไม่พ้นหน้าแข้งด้ามมันยาวภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะฮะภาษิตโบราณเขาว่าอย่างนั้นเอาละอันนี้ก็เป็นผลซึ่งหลายฝ่ายวิเคราะห์ผมเองก็วิเคราะห์ไปเมื่อวานค่อนข้างละเอียดอยู่พอสมควรนะครับว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในสิ่งที่ถามคุณก็ไม่ตอบไอ้สิ่งที่คุณตอบคือเขาไม่ได้ถามนะหรือว่าถามไม่ตรงคำตอบหรือตอบไม่ตรงคำถามเมื่อวานก็ได้วิเคราะห์ไปแล้วแต่วันนี้เรามาพูดประเด็นเรื่องของการยุบสภาท่านผู้ชมครับผมฟังเมื่อเช้าดูข่าวคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวไปถามว่าเอาแล้วคิดว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นจะยุบสภาเมื่อไหร่แล้วคุณจุรินทร์ก็บอกว่ามันเป็นอำนาจของนายกนะแต่ก็อย่าไปยุบให้เกินวันที่22กันแล้วกันแน่นอนล่ะครับถ้าจะยุบสภามันจะเกิน22ไม่ได้เพราะ2323กุมภาพันธ์มีนาดินะครับ23มีนาเนี่ยมันก็ครบวาระ4ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วไม่ต้องยุบแล้วครับมันครบวาระถ้าจะยุบอย่างช้าก็คือวันที่22ไปถามนายวิษณุเครืองามวิษณุเครืองามก็ว่าอย่าเกินให้22ก็แล้วกันถ้าเรามาวิเคราะห์อย่างนี้นะครับณเวลานี้นะยังไม่เคยได้ยินคำพูดจากปากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเลยว่าจะยุบสภาวันไหนนะแต่ผมเชื่อว่านะครับเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นอยู่ไม่ครบแน่นอนเพราะถ้าครบมันจะมีเงื่อนไขนะครบหมายถึงครบวาระนะครับวาระ4ปีคือ23มีนาเนี่ยเงื่อนไขมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าส.ส.ย้ายพรรคต้องใช้เงื่อนเวลาครับ90วันนั่นก็หมายความว่าถ้าไปอยู่ครบวาระอย่างที่เราพูดกันเป็นประจำก็คงจะซื้อตัวส.ส.ยากนะคงจะซื้อตัวส.ส.ยากเพราะหมดเวลาไปแล้วนะหมดเวลาไปแล้ววันที่7กุมภาพันธ์นี่ผ่านมาแล้วนะครับงั้นโอกาสซื้อตัวส.ส.คงจะยากอันนี้ในแง่ถ้าไปดูความพร้อมของพรรคที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปสังกัดอยู่ก็คือพรรครวมไทยสร้างชาตินะผมฟังจากหลายกระแสนะครับวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติยังไม่พร้อมนะไม่พร้อมทั้งหมดในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเมื่อไม่พร้อมสิ่งที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะทำได้คือต้องดึงเวลาและลากเวลาให้พรรคตัวเองพร้อมหลายๆพรรคเขาก็พร้อมอยู่แล้วแต่พรรคตัวเองยังไม่พร้อมก็จะดึงและลากเวลานั้นให้ช้าที่สุดแต่ครั้นจะไปยุบอยู่ครบวาระพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคงไม่ขออภัยนะครับไม่โง่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าวันนี้พรรครวมไทยสร้างชาติเองก็พยายามดึงตัวส.ส.นะหรือคนจะเรียกว่าไงก็แล้วแต่ดึงดูดซื้ออะไรก็แล้วแต่คุณจะพูดครับนะเหมือนกับพรรคภูมิใจไทยอ่ะนะก็จะเอาส.ส.เก่าๆสสสอบตกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเข้าไปอยู่ในพรรคตนเองเพราะฉะนั้นถ้ามีการอยู่ครบวาระเวลาไม่พอมันทางเลือกประยุทธ์จันทร์โอชามีทางเดียวเวลานี้คือยุบสภาก่อนครบวาระแต่เราตั้งหัวข้อวันนี้ก็คือว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับอย่างที่เขาเรียกว่าเอาเปรียบแบบสุดๆนะเขาเรียกว่าแบบหน้าด้านๆไม่อายวันนี้หลังการอภิปรายนะครับนะวันที่16ที่ผ่านไปวันนี้วันที่แต่18นะปลายกุมภาอย่างช้าต้องยุบสภาครับหรือต้นมีนาอย่างช้าต้องยุบสภาครับไม่ใช่ไปลากเวลาให้อยู่ต่อจนกระทั่ง21หรือไปยุบวันที่22มีนาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเกลียดมากประชาชนจะเห็นทันทีว่าการเอารัดเอาเปรียบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในทางการเมืองเขายิ่งจะไม่เลือกหนักเข้าไปอีกนะเขาจะยิ่งเลือกไม่เลือกหนักเข้าไปอีกการอภิปรายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาตอบอะไรไม่ได้นี่เขาก็หลายคนนะครับเขาบอกโอ้ยมันไม่ไหวจริงๆนะมันไม่ไหวจริงๆแต่ถ้ายิ่งไปลากเวลาไปยุบสภาเอาหลังวันที่20ก็แล้วกัน20 21 22เนี่ยประชาชนยิ่งจะเห็นความเห็นแก่ตัวของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะแล้วกระแสส.ส.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต่อให้ซื้อมานะ
อาจจะไม่ถึง25คนอันนี้ก็คือวิธีการอย่างหนึ่งนะครับที่ภาคประชาชนนั้นสามารถที่จะกำหนดว่าจะให้ประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่เป็นการตัดไฟแต่ต้นลมหรือเปล่าวิธีการตัดไฟแต่ต้นลมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือของประชาชนนะครับนั่นก็หมายความว่าถ้าประชาชนไม่เลือกแล้วพรรครวมไทยสร้างชาติได้ส.ส.ไม่ถึง25คนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอันแพ้น็อกครับคือหลุดจากการเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีนะถ้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่ออย่างมากนะถ้าได้คะแนนพอก็อาจจะมาเป็นส.ส.ก็จะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปก็อยากจะเห็นหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะที่เป็นส.ส.เนี่ยดูดิแกจะไปสภาไหมนะดูจะแกจะไปสภาเหมือนที่เคยปฏิบัติทุกวันนี้ไหมนะครับอันนี้ก็เป็นการเมืองที่ภาคประชาชนเนี่ยนะพยายามที่จะเรียกร้องหรือในซีกนักวิชาการอยู่จำนวนไม่น้อยนะครับหรือนักการเมืองเอาแล้วนักการเมืองก็ถือว่าเป็นผู้ส่วนได้เสียแต่ภาคประชาชนวันนี้เนี่ยเขาพยายามเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นยุติบทบาทนะก็พูดเชิงขอร้องว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติบทบาทเถอะอยู่มา8ปีนั้นมันนานโขแล้วนะมันนานโขแล้วปล่อยให้คนอื่นเขามาบริหารบ้านเมืองบ้างเถอะคนอื่นเขามีความรู้ความสามารถที่เหนือกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเยอะแยะมากมายมีความซื่อสัตย์สุจริตมากกว่าเยอะก็มีไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ในโลกนี้หรือในประเทศนี้มีแต่คนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวมันไม่ใช่เพราะ8ปีถูกบทพิสูจน์อยู่มากพอสมควรแล้วว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั้นสมควรที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ประชาชนเนี่ยกึ่งขอร้องนักวิชาการกึ่งออกมาเขาเรียกว่าก็ขอร้องอ่ะเอาใช้คำว่าขอร้องดีกว่าว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติบทบาทเถอะแต่ถ้าแกยังฝืนอย่างที่แกคิดอยู่ในเวลานี้คือแกยังอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปไม่รู้ว่ากฎหมายให้เท่าไหร่ฉันก็จะเอาเท่านั้นแหละนะหรือถ้ากฎหมายมีแค่นี้ไม่พอฉันก็จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ฉันอยู่ต่อเพราะฉันเป็นคนดีเออคนดีอะไรก็ไม่ทราบนะครับไม่สามารถแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินได้อะไรเขาเรียกว่าคนดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจครับต่อให้กฎหมายบอกว่าไม่ต้องเปิดนะแต่ความจริงแล้วถ้ามันจะเปิดจะแสดงความบริสุทธิ์ใจไม่ต้องรอกฎหมายหรอกครับนะแจ้งไปบอกให้เปิดเขาก็เปิดแล้วปปช.นะอย่างที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายเหมือนกันคุณสุรินทร์บอกว่าเอาถ้าปปช.ไม่เปิดตัวเองเปิดเองก็ได้ไม่จะแปลกตรงไหนเลยถ้าทำไมไม่เปิดล่ะบอกว่าเป็นคนดีเป็นคนสุจริตอันนี้ก็แล้วแต่เพราะถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเอาละวันนี้ในซีกประชาชนค่อนข้างที่จะออกมาเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติบทบาทยุติเถอะ8ปีพอแล้วยึดอำนาจมาก็4เป็นผู้แทนอีกเป็นนายกจากบัญชีพรรคพลังประชารัฐก็อีก4ก็เป็น8จนกระทั่งลุงป้อมทนไม่ไหวต้องไล่ประยุทธ์ออกจากพรรคไปเพราะตัวเองก็อยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีเหมือนกันถ้าขืนประยุทธ์อยู่ต่อประวิตรไม่เป็นนายกก็เลยไม่ง้อพลเอกประยุทธ์ในการไปตั้งพรรคใหม่เพราะตัวเองก็อยากเป็นนายกเช่นเดียวกันคือพวกเดียวกันก็ยังไม่เอานะพูดตรงๆนี่นะพวกเดียวกันก็ยังไม่เอาอย่าว่าแต่ประชาชนโดยส่วนใหญ่เลยนะเขาจึงเรียกร้องกระแสตรงนี้แต่ถ้าสมมติว่าพลเอกประยุทธ์จะยังฝืนอย่างที่ผมพูดนะยังฝืนที่ว่าคิดตัวเองเป็นคนดีนะประเทศนี้ถ้าขาดคนชื่อประยุทธ์แล้วประเทศนี้มันจะล่มสลายล่มจมนี่นะฮะคนที่ตัดสินก็คือประชาชนนะครับคนตัดสินคือประชาชนนั่นก็หมายว่าการเลือกตั้งที่จะถึงนี้นะก็จะกาวมาว่าจะกาหัวหรือกาบัตรถ้ากาหัวก็คือไม่เลือกแต่ถ้ากาบัตรก็ว่ากันไปแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือนักวิชาการส่วนหนึ่งเขามองว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยยุบสภาเร็วนะครับอย่างน้อยๆกับการเลือกตั้งมันก็จะเกิดขึ้นเร็วนะแล้วความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนถ้ามันเป็นยุคการเลือกตั้งที่ค่อนข้างจะสะอาดขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่างวดนี้ใช้เงินเยอะนะครับจะว่าสะอาดก็ไม่รู้จะตอบจะพูดถูกหรือเปล่านะเอาละก็มีการเลือกตั้งใหม่กันแล้วกันก็เชื่อว่าปากท้องพี่น้องประชาชนอาจจะดีขึ้นยิ่งถ้าสมมติว่าพรรคในซีกประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลผมก็เชื่อว่าความเชื่อมั่นของโลก
นะครับคบค้าสมาคมกับใครเขาก็ยินดีต้อนรับกับสู้เขาพร้อมที่จะทำมาค้าขายคบค้าสมาคมด้วยไม่อยากคบค้าสมาคมแบบฝืนๆแล้วก็ไทยเสียเปรียบไปที่ไหนไปซื้อของเขาก็รับทั้งนั้นแหละครับเป็นมารยาทแต่เขาให้อะไรเปล่าเขาไม่ให้ FTA เนี่ยยังไม่สามารถเซ็นอะไรได้เลยอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมฮะอันนี้คือความเสียเปรียบของประเทศใดในการตัดสินใจคนที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าประยุทธ์ยุบช้าความเสียหาย1เดือน2เดือนก็มีความหมายครับยุบเร็วนะเลือกตั้งเร็วการจัดตั้งครม.ชุดใหม่ก็จะเร็วขึ้นแต่ประยุทธ์จันทร์โอชาไม่เว้นไม่เขาเรียกละไม่วางแม้กระทั่งวันเดียวสมมติอย่างนี้นะครับหรือวางแค่วันเดียวเนี่ยหวังเพื่ออะไรยุบช้าก็ได้เป็นนายกอยู่ต่ออีกน้อยก็ถึงวันที่21-22มีนาและหลังจากยุบสภาแล้วก็ยังรักษาการได้ยืดยาวไปอีกคือถ้าคิดแบบนี้เนี่ยก็มองว่ามันไม่ได้คิดเพื่อประชาชนแต่คิดเพื่ออยู่ในอำนาจมันก็จะเหมือนที่ฝ่ายค้านเขาหยิบยกมาอภิปรายก็เหมือนกับประชาชนอยู่ไม่น้อยที่เขาคิดตรงกันว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่เพื่อลากอำนาจเพื่ออยู่ยาวการลากแบบนี้เขาบอกว่ามันลากแบบหน้าไม่อายมันไม่มีเหตุไม่มีผลครับคือถ้าช่วงนี้ถึงต้นมีนาเอายังพอจะรับกันได้ในเหตุผลได้บ้างว่าเพื่อให้กกต.นั้นเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมในการจัดการเลือกตั้งอันนี้เห็นบอกว่าจะมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการแบ่งเขตครับอีกเห็นไหมฮะเกมกติกาวันนี้เนี่ยมันนะกกต.จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญกรณีที่เอาคนที่ไม่มีสัญชาติไทยมาเป็นสูตรคำนวณส.ส.ด้วยสูตรคำนวณเขตเลือกตั้งคือใครที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านก็เอามาเป็นจำนวนนับในการเฉลี่ยส.ส.ในแต่ละเขตแต่ละจังหวัดด้วยซึ่งอีกฝ่ายหนึ่งก็ออกมาทักท้วงว่าเฮ้ยมันจะได้ยังไงคุณต้องเอาคนที่เป็นคนสัญชาติไทยสิคุณจะเอาคนต่างชาติต่างด้าวมาเป็นสูตรคำนวณได้อย่างไรอันนี้กกต.ทำอยู่ก็เลยกลายเป็นข้อถกเถียงเมื่อเป็นข้อถกเถียงเห็นบอกว่าจะต้องมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยอีก นะครับอันนี้บอกว่ายุบสภา25กุมภาชัวร์ผมว่าไม่ชัวร์นะเพราะถ้าสมมติเอาเรื่องนี้เข้าสู่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้วันที่18แล้วครับพรุ่งนี้19วันอาทิตย์ครับ20วันจันทร์ครับนะ20วันจันทร์กกต.ก็ยังไม่สามารถที่จะแบ่งเขตได้เพราะอะไรเพราะยังไม่ยุติว่าสูตรที่จะมาคำนวณส.ส.ในแต่ละเขตในแต่ละจังหวัดโดยเฉพาะที่จังหวัดชายแดนหรือจังหวัดที่มีคนต่างด้าวอยู่มากที่สุดกรุงเทพก็อยู่เยอะนะครับนะชายแดนมั่งกรุงเทพมั่งหรือจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยคนต่างด้าวจะมีทะเบียนบ้านอยู่ถ้าสมมติว่าใช้สูตรทะเบียนบ้านโดยไม่คำนึงถึงสัญชาติก็จะไปอีกแบบนึงแต่ถ้าใช้สูตรแบบเอาสัญชาติไทยเท่านั้นมาเป็นสูตรก็จะไปอีกแบบหนึ่งแต่วันนี้กกต.ไม่ตัดสินใจเห็นไหมเกมแต่ละเกมที่มันออกมาแต่ละห่วงเวลาเนี่ยท่านผู้ชมฮะมันชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลนี้ต้องการยื้อเวลาถามว่ากกต.กับรัฐบาลไม่รู้กันเหรอครับรู้กันอยู่แล้วคุยกันอยู่แล้วครับการจัดการเลือกตั้งเรื่องการแบ่งเขตเรื่องการอะไรต่อไม่อะไรเนี่ยนะครับมันรู้กันอยู่แล้วครับสมัยก่อนจำได้ไหมสมัยรู้สึกพรรคประชาธิปัตย์ป่ะที่มีการแบ่งเขตโอ้ยนะครับเขตมันห่างกันตั้งเยอะเอามารวมกันอ่ะเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายให้หวังว่าจะได้ส.ส.บ้างแต่สุดท้ายพรรคเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งอยู่ดีคราวนี้ก็เหมือนกันเป็นไปไม่ได้ที่กกต.กับรัฐบาลจะไม่คุยกันคุยกันอยู่แล้วครับแต่พอห่วงปลายกับมีประเด็นนี้ขึ้นมาห่วงปลายเนี่ยครับปลายจะยุบสภามีประเด็นนี้ขึ้นมาว่าเอ้าสรุปแล้วการคำนวณตัวส.ส.ในแต่ละเขตหรือแต่ละจังหวัดนั้นเนี่ยจะเอาสูตรไหนเอาประชากรที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสัญชาติไทยด้วยใช่ไหมแต่ขอให้มีทะเบียนบ้านอยู่หรือว่าเอาเฉพาะคนที่มีสัญชาติไทยมาเป็นสูตรคำนวณส.ส.เห็นไหมไอ้เรื่องนี้มันควรจะคุยกันตั้งนานแล้วครับไม่ยุ่งมาคุยตอนนี้ถูกไหมมันน่าจะคุยกันตั้งนานแล้วแล้วกกต.ไปทำอะไรอยู่ล่ะครับไม่คิดในเรื่องประเด็นแบบนี้เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงแล้วก็รู้กันมาก่อนแต่กลับไม่ได้คิดประเด็นเหล่านี้เพิ่งมามีประเด็นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ครับอาทิตย์ที่แล้วที่ผ่านมาเองมีประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขามองว่า
สรุปแล้วคือประยุทธ์จันทร์โอชาทำยังไงก็ได้ให้อยู่ยาวที่สุดผมนึกว่าปลายกุมภาเนี่ยก็ยังไม่ยุบนะถ้าฟังจากนายมีชัยก็ดีหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่เงียบกริบกันอยู่เนี่ยนะอาจจะยุบสภาโน่นล่ะครับ20มีนานะครับหรือ15 16มีนาขึ้นไปแต่ถ้าไปยุบวันที่21 22นี่โคตรน่าเกลียดนะครับพลเอกประยุทธ์ต้องอายบ้างนะครับต้องรู้จักคำว่าอายบ้างมันจะด้านแบบถึงขนาดนั้นเนี่ยแม่นะครับนะมันจะด้านถึงขนาดนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วครับนะก็สมควรแล้วครับที่จะอเปหิเอาไปนะสมควรแล้วครับที่สังคมเขาพยายามที่จะเรียกร้องว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชายุติบทบาทเถิดเลิกนะครับเรื่องการสืบทอดอำนาจปล่อยให้เป็นคันลองของประชาธิปไตยอย่างแท้จริงอย่าไปใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญ60มาก็โคตรเอาเปรียบอยู่ละนะโคตรเอาเปรียบเอาสว250คนมาไว้เลือกตัวเองเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยนะครับไม่มีประเทศใดในโลกก็ทำครับนะก็มีประเทศไทยนี่แหละครับบวกพลเอกประยุทธ์ไปอีก1เสียงก็ได้251เหมือนคุณบุษรินทร์นะบอกว่านี่สว250บวก1ก็กลายเป็น251นะคุณบุษรินทร์สสเชียงรายสอบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อชาติแล้วก็อภิปรายเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับก็เลยหยิบยกประเด็นนี้กันเข้ามาอย่างน้อยๆนะครับจะได้สะกิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าอย่าด้านถึงขนาดนั้นเลยต้องรู้จักคำว่าอายบ้างเขาอภิปรายตอบไม่ตรงคำถามนี่ก็ควรจะอายแต่ว่าเฉยนะครับนะเฉยเรื่องพรรครวมไทยสร้างชาตินะใช้อาคารสถานที่นะหรือจะเรียกว่าเช่าก็แล้วแต่นะครับของสวออ่างซึ่งสวออ่างเชื่อมโยงกับตู้ห่าวตู้ห่าวเชื่อมโยงกับหลานพลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ถ่ายรูปกับขบวนการสีเทาเรื่องแค่นี้นะครับประชาชนก็มองออกแล้วว่าโอ้ถ้าประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปอบายมุขการทุจริตคอร์รัปชันยาเสพติดแก๊งต่างๆมันจะมากมายขึ้นขนาดไหนเพียงใดเพราะทุจริตมีแต่เจริญงอกงามขึ้นนะไม่ได้ลดลงเลยไม่ได้ลดลงเลยนะครับก็เอาละครับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะครับที่ติดตามผ่าน YouTube ก็ดีติดตามผ่าน Facebook ก็ดีก็ขอกราบขอบพระคุณนะครับเราพบกันสั้นๆเดี๋ยวจันเสาจะแหมจะเครียดเหลือเกินจันยำนงมานี่เครียดทุกทีไม่ได้เครียดนะครับเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยๆก็สะกิดกันนะบอกประชาชนครับลืมบอกไปนะครับวันนี้อย่างเมื่อวานนี่ที่พรรคเพื่อไทยโอ้นะครับเขาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีไปปราศัยที่หน้าศาลากลางเก่าปรากฏว่าล้นสนามนะครับสิ่งนี้คือสะท้อนให้เห็นอีกอย่างหนึ่งว่าประชาธิปไตยปราศัยที่ไหนไม่ต้องไปหาใครมาเข้ามาเองครับเข้ามาเองไม่ต้องไปซื้อครับอย่างวันก่อนผมไปปราศัยที่ฉะเชิงเทรานะกับคุณเจตุรนฉายแสงอันนี้ก็มากันโอ้จากตั้งเป้าสักร้อยมาตั้ง 4-500 นะครับอันนี้ไม่ได้บอกใครเลยนะอันนี้อุบลราชธานีเมื่อวันล้นสนามกับเป็นหลักหลายหมื่นนะคุณอุ้งอิงคุณจตุรนคุณอดิศรเพียงเกตคุณสุทินคลังแสงเลขาพรรคเพื่อไทยอีกหลายท่านครับแล้วก็วันนี้ดิวันที่18เขาปราศัยอีก2จังหวัดนะที่อำนาจเจริญก็10โมงนะครับที่ใกล้ๆแล้วมั้งเนี่ยนะ10โมงเนี่ยที่โรงเรียนอำนาจเจริญวิทยาแล้วก็พอไป5โมงเย็นก็จะไปที่101นะบึงพระลานชัยอันนี้ปลาเอาละเพื่อไทยเขาก็บุกของเขาไปนะครับนะวันนี้ความจริงเนี่ยเขาคล้องกลองบรรเลงด้วยขนาดนี้แต่ประยุทธ์จันทร์โอชายังไม่ยอมยุบสภามันเป็นเรื่องที่น่าอายนะครับเป็นเรื่องที่น่าอายหาข้ออ้างนั้นหาข้ออ้างนี้อ้างไอ้นั้นไม่พร้อมไอ้นี้ไม่พร้อมแต่ความจริงก็คือตัวเองไม่พร้อมนั่นแหละครับพรรคการเมืองที่ตัวเองไปนะมันไม่พร้อมความจริงคือเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่มีเรื่องอื่นครับนะไอ้นั่นไม่พร้อมไอ้นี่ไม่พร้อมไอ้นี่ต้องคุยกกต.ก่อนแล้วกกต.เขาว่ามาก่อนก็คือเบี่ยงเลี่ยงบาลีกันไปอย่างพรุ่งนี้เนี่ยวันที่19วันอาทิตย์เนี่ยเพื่อไทยเขาไปอีก2จังหวัดเลยนะเมื่อวานนี่พรุ่งนี้นี่นะวันนี้อยู่2จังหวัดอำนาจเจริญกับไอ้จังหวัด101พรุ่งนี้เนี่ยเขาไปอีก2จังหวัดเลยนะไปที่กาฬสินธุ์ตอน10โมง
แล้วก็ไปที่ขอนแก่นตอน 5:00 นจังหวัดขอนแก่น 5:00 นอ่ะเพื่อไทยก็บุกไปพรรคการเมืองแต่ละพรรคการเมืองวันนี้แม้กระทั่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกหาเสียงแล้วครับแล้วทำไมไม่ยุบสภาผมก็ไม่เข้าใจนะจะรอการเอาเปรียบไปถึงไหนยิ่งคิดเอาเปรียบประชาชนยิ่งรู้ทันนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอันนี้สกิดเตือนเลยนะครับเขารู้กลิ่นเขารู้ดีว่าคุณคิดอะไรอยู่นะว่าคุณคิดอะไรอยู่ยิ่งเอาเปรียบประชาชนยิ่งเกลียดชังนะเขาเห็นครับพอมองภาพเห็นนะอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้อยู่ดีๆวันดีคืนดีมีปัญหาเรื่องการคำนวณนะการแบ่งเขตอะโดยเอาประชากรมาคำนวณจากการแบ่งเขตมีปัญหาแล้วว่าจะเอาคนสัญชาติไทยเพียงอย่างเดียวหรือว่าจะเอาคนตามทะเบียนบ้านโดยไม่คำนึงว่าเป็นคนไทยหรือไม่เห็นไหมอย่างนี้สบายวันหลังเอาพม่าอยู่สัก 80,000 อยู่ในจังหวัดนั้นได้ส.ส.เพิ่มอีก1 คนทันทีครับพม่าอยู่ประเทศไทยเยอะหรือประเทศเพื่อนบ้านที่มาอยู่ในประเทศไทยใส่ที่เป็นบ้านมาให้หมดนะครับก็มีการวางแผนอย่างนั้นจะเอาอย่างนั้นใช่ไหมเห็นไหมเรื่องอย่างนี้มันควรต้องยุติครับครับก็เอาเพียงแค่นี้เนาะวันนี้เราพบกันนะครับรายการตรงประเด็นกับผมจำนงชัยมงคลวันพรุ่งนี้มีประเด็นแล้วมาคุยกันตอนเช้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ